สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปรีวิวมุกเกนบายตัวมุกเกนกะไทยซีรีส์นะครับหรือตัวกลุ่มอัลฟาเบต A ถึง Z นะครับก็หลังจากจบตัวรีวิวตัวมุกเกนเจเนอรัลเซเว่นในโรบอทโหมดนะครับตอนแรกผมตั้งใจว่าจะเอาแค่รีวิวแค่ประมาณ8ตัวนั้นนะครับแต่พอมานั่งไล่ดูแล้วนะครับปรากฏว่าตัวกลุ่มอัลฟาเบตนะครับหรือกลุ่มกระไทซีรีส์เนี่ยสีปกติผมได้ครบทั้ง26ตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเอานะไหนๆก็ไหนๆนะครับเรามารีวิวกันต่อเอาให้ครบ26ตัวไปเลยแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้รีวิวตามหมวดตัวตามลำดับตัวอักษรนะครับก็อาจจะเป็นรีวิวตามความเกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มละกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วกลุ่มที่ผมเอามารีวิวอะครับมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับโดยที่นะครับเราจะมาเริ่มจากตัวนี้ครับอัลฟาเบตตัว T นะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดจะชื่อเทโอริวนะครับโดยที่ในมุกเกนบายชุดหลังๆนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆนะว่ามุกเกนบายเนี่ยมันมีดีไซน์แค่2โหมดคือ Beast Mode กับ Vehicle Mode นะครับแต่ทีเนี้ยผมว่าทั้งผู้ผลิตเองครับเขาก็เริ่มพัฒนาดีไซน์ออกไปเรื่อยๆนะครับว่าเราควรอาจจะเป็นเพราะกระแสต่อเรียกร้องจากกลุ่มลูกค้าอย่างเราด้วยนะครับว่าอาจจะมีทั้ง Beast Mode Robot Mode แล้วก็บางทีมีใส่แบบ Armor Mode ด้วยนะครับแล้วก็อย่างตัวเทโอริวเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่ดีไซน์ใหม่นะครับก็จะมีBeast Mode นะครับ Robot Mode Vehicle Mode แล้วก็จะมีโหมด Armor Mode ซึ่งถ้าข้อมูลผมไม่ผิดมันคือ Official ทั้งหมดนะครับ4โหมดงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอัลเมอร์โหมดละกันนะครับอ้อลืมบอกไปครับตัวเทโอริวนะครับเขามีคอนเซปต์ย่อยลงไปอีกนะครับว่าจริงๆเทโอริวเนี่ยดีไซน์ให้เป็นมุกเกนบายแล้วเนี่ยจะมีคอนเซปต์ย่อยอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ะข้างหูตัวทีแต่ดูหน้าครับดูหน้าและหัวคุ้นๆไหมครับเดี๋ยวเราค่อยมาบอกกันตอนหลังว่าเขาอิมเมจหรือจินตนาการให้เป็นอะไรนะครับมาลองในโหมดของ Armor Mode ดูก่อนนะครับตัวเทโอริวเนี่ย อันดับแรกครับเราก็ทำเป็น Armor Mode นะครับใส่ขานะครับเอาชิ้นที่เป็นเหมือนเล็บตรงนี้นะครับเอามาเสียบได้แล้วนะครับต่อไปครับเอาชิ้นที่เป็นเหมือนแบ็คแพคอันนี้นะครับพับเดือยนะครับแล้วก็มาเสียบข้างหลังนี่แล้วก็เอาชิ้นที่เป็นเหมือนล้อครับเอามาเสียบที่ไหล่ผมไม่แน่ใจนะไอตัว Armor Mode เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น Official จริงๆหรือว่ามีคนพยะเหมือนกับลงรูปแล้วให้มันดูคล้ายเป็น Official นะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเอาตีเป็นว่าถ้าจะทำให้เป็น Official จริงๆก็มี3โหมดครับมี Beast Mode Vehicle Mode แล้วก็Robot Mode นะครับนี่นะครับ Armor Mode ของ Theoril นะแบบนี้นะครับทีนี้ เราจะไปต่อกันที่ตัว Vehicle Mode ละกันนะครับอาจจะไม่ได้เรียงเหมือนกับเจ้า8ตัวแรกนะครับVehicle Mode ตัวนี้จะเป็นโหมดที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบสำหรับสายสะสมอย่างเรานะครับอย่างแรกก็คือเอาชิ้นที่เป็นเหมือนเล็บเนี่ยครับมาพับแบบนี้นะครับ
ครับทั้งสองเลยแล้วก็ประกบครับมันจะมีเดือยนะครับถ้าซื้อมือสองมายังไงระวังเดือยหักด้วยนะครับแต่ว่าก็จริงๆมีผลน้อยมากแล้วก็เอาชิ้นที่นะครับเอาชุดล้อหลังนะครับชิ้นที่มีเดือยนะครับมีเดือยตรงนี้เอามาเสียบฝั่งนี้แบบนี้นะครับเนี่ยครับมันก็จะหลุดประมาณนี้แล้วก็จากนั้นครับเอาอีกล้อหนึ่งนะครับมาติดด้านหน้าและอย่างที่เราบอกครับมันหลุดได้ใช่ไหมครับพวกแบบออกแบบมาแล้วครับว่าให้เอาเจ้านี่ครับเหยียดแกนนะครับแล้วก็เสียบตรงนี้เป็นลักษณะนี้ครับทีนี้โครงก็จะไม่หลุดออกจากกันด้านท้ายครับเราก็จะใช้เจ้านี่นะครับเสียบลงไปส่วนหัวรถนะครับใช้แบบนี้นี่นะครับก็คือเทโอริวในโหมดของ Vehicle Mode นะครับถ้าจะเอาตัวหุ่นลงไปนั่งนะครับก็ต้องจัดท่าทางเขานิดนึงขาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไอ้ที่คล้ายๆกระบองครับมาติดที่แขนเทโอริวในโหมด Vehicle Mode นะครับต่อไปครับเป็น Beast Mode นะครับ Beast Mode ของเทโอริวก็ไม่ยากครับพับแกนนะครับในลักษณะนี้เสร็จแล้วก็แยกเจ้าเทโอไบนะครับผมเรียกอย่างนี้แล้วกันเทโอไบออกจากนั้นครับเอาล้อนะครับที่มีลักษณะเป็นเดือยแบบนี้นะขอโทษทีต้องใช้ชิ้นหลังชิ้นนี้ก่อนนะครับชิ้นหลังชิ้นนี้นะครับหมุนไอ้นี่ขึ้นนะครับหมุนแกนนะเป็นเดือยตรงนี้ขึ้นและตัวมูเกนลอยที่เป็นคอนะครับพับส่วนปลายเท้าลงเอาชิ้นนี้เสียบครับจากนั้นนะครับล้อผมจำผิดล้อด้านหลังนะครับใช้ด้านที่ไม่มีเดือยนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็รูตรงนี้ที่เราพลิกลงมาครับนี่นะพลิกลงมานะครับเอาขาครับพับแล้วก็เสียบในลักษณะนี้ต้องระวังนะครับเสียบแกนขาแล้วถ้าราวหรือแตกขึ้นมานี่เปลี่ยนยกขาหาอะไรยากจากนั้นครับส่วนคอนะครับเราก็ใช้แกนที่แขนสองข้างครับสองข้างแบบนี้เลยนะเสียบกระดกหน่อยนึงแล้วก็รูกลางครับของหัวมังกรเหลือขาหน้าครับขาหน้าทำไงไม่ต้องทำอะไรเลยครับเอารูนี้นะครับเสียบเข้าแบบนี้สุดท้ายครับไอ้ที่เป็นเหมือนกระบองนะครับเอามาเสียบด้านท้ายตรงนี้อันนี้นะครับเราก็จะได้เทโอริวนะครับในโหมดบีทโหมดเรียบร้อยนี่นะครับก็จะเป็นมังกรน้อยๆ1ตัวครับโหมดสุดท้ายครับที่เราจะเปลี่ยนเทโอริวนะครับเราจะเปลี่ยนให้เทโอริวเป็นโรบอทโหมดนะครับโรบอทโหมดก็หลังจากโรบอทโหมดผมว่าถ้าหลายๆท่านเห็นนะน่าจะเดาได้ว่าคอนเซปต์ของตัวนี้คืออะไรนะครับดึงออกมา
้งหมดนะครับชิ้นส่วนของพาร์ทของเทลริวนะครับดึงค่อยๆดึงนะครับระวังแตกหลังจากนั้นครับก็พับปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาขานะครับเอาล้อเข้าด้านในนะครับแล้วก็ไอ้ขาด้านที่มีตุ่มนะครับที่มีเดือยเนี่ยเอาไว้ข้างซ้ายแล้วก็เสียบด้วยข้างขวานะครับนี่เอาด้านกว้างๆนะครับลงพื้นเอาไว้เป็นจุดบาลานซ์น้ำหนักครับจากนั้นครับแขนเหมือนเดิมเลยครับเสียบเข้าไปนี่แบบนี้นะครับแบ็คแพคครับที่มีหัวหุ่นนะครับเปิดหัวหุ่นขึ้นเดือยกลางไว้ครับเอามาเสียบด้านหลังนี่นะครับอกมังกรนะครับพับแป้นอกลงนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับเดือยหัวไหล่แบบนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นอาวุธนะครับเราใช้เท้ามังกรเนี่ยนะครับเหยียดตึงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนึงด้านที่เป็นกระบองครับเราจะใส่ด้านหลังนะครับแบบนี้มันจะมีรูอยู่นี่นะครับเสียบเข้าไปหลังมือแบบนี้แล้วก็ด้านที่เป็นเท้านะครับเอามาเสียบด้านหน้าอ่ะนี่นะครับก็คือเทโอริวในโหมดของโรบอทโหมดถือกระบองครับลักษณะของมังกรหน้าหุ่นนะครับตอนที่เป็นเทโอริวเรียบร้อยนะครับที่หัวเขาคาดอะไรอยู่คุ้นๆไหมครับลักษณะหัวของโรบอทก็คล้ายๆลิงเนาะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเทโอริวครับมีคอนเซปต์ของตัวละครในวรรณกรรมจีนนะครับไซอิ๋วก็คือตอนนี้เป็นคอนเซปต์ของซุนหงอคงนี่นะครับซุนหงอคงมาเลยจับกล้องนิดนึงแล้วก็นะครับในเมื่อมันมีซุนหงอคงไปแล้วนะครับทางผู้ผลิตเขาก็กลัวว่าจะไม่ครบตัวละครหลักของเรื่องนะครับเขาก็ออกพี่ๆน้องๆนะครับรวมถึงท่านอาจารย์ของซุนหงอคงออกมาด้วยก็นะครับผมก็คงจะเอามารีวิวให้ทุกท่านได้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับนอกจากตัวละครทั้ง4ตัวแล้วเนี่ยเจ้า3และ4ตัวเนี่ยมันยังมีฟังก์ชันพิเศษอีกนะครับซึ่งสามารถทำอะไรได้นะครับหรือจะมีหน้าตายังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันคลิปหน้าครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ